สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์แล้วก็ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสําหรับคนนอรักเก่าค่ะว่ารักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโอเค time stamp จะอยู่ใต้ description box เนาะแล้วก็เราจะมีแยกย่อยนะคะแยกย่อย12ราศีด้วยนะในท้ายคลิปนะคะว่าราศีไหนมีเกณฑ์จะกลับมาบ้างเนาะสถานการณ์ความรักความคิดความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนเลยนะสถานการณ์ชาวธาตุไฟที่เรารักเก่านะคะจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกรกฎาเอาจริงไหมตัวคุณเองนะดูเหมือนจะมีคนเข้ามาก็เข้ามาคุยนะบางคนอาจจะมีคนคุยได้ซ้ำนะคะเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักกันแต่คุณก็ยังกอดเก็บใครบางคนที่อยู่ในใจค่ะยังกอดเขาไว้นะยังกอดเขาไว้ในความรู้สึกยังติดอยู่ในใจอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกของคุณแต่ถามว่าเปิดใจคนใหม่เข้ามาคุยไหมก็คุยเข้ามาก็คุยถ้าดีก็คุยนะคะโอเคก็คุยในที่นี้ชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นธาตุลมธาตุน้ำกุมมิถุนหรือตุลนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักคนเก่าของคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์ความรักของเขานะสองดาบสิบถ้วยเฮโลแฟนนะคะสองถ้วยคนนี้มีคนรักอยู่แล้วนะมีคนรักมีความสัมพันธ์ที่คอมมิตเมนต์อยู่นะคะความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะมีการแสดงออกความรักกันมีการแบบอาจจะฟังแล้วแบบเราจะฟิลเปลวอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะฝั่งเขาค่อนข้างจะดูแฮปปี้ไปได้ด้วยดีนะคะจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการสื่อสารบ้างนะคะถกเถียงกันเบาๆเล็กน้อยนะคะแต่ก็ค่อนข้างไปได้แบบเรื่อยๆนะทีนี้ขยายหน่อยขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณให้ความรู้นะคะสมาธิค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ผลผลิตดูเหมือนคุณแอบจะแบบไม่เชิงว่าเล่นนะแต่แบบค่อนข้างจะแอบเอาความแค้นเบาๆเกี่ยวกับคนเก่าอะไปลงคนใหม่ที่เข้ามาคุยดิบหนึ่งประมาณว่าแบบรับได้ก็รับแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องรับแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพื่อที่จะแบบให้รู้เลยว่าฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นอย่างนั้นนะฉันเจอความรักแบบนี้มาอย่ามาแบบโน่นนี่กับฉันแบบนั้นนะเหมือนคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในใจคุณก็แอบรู้สึกผิดเล็กแหละแต่แค่รู้สึกว่าเราก็ต้องการอยากเมคชัวร์ว่าแบบคนที่เข้ามาเขาจะรับความเป็นเราได้ไหมเขาจะจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะส่วนฝั่งคนเก่าค่ะเป้าหมายทำบุญดูเหมือนเขาจะมีเป้าหมายบางอย่างในความสัมพันธ์ของเขากับความสัมพันธ์เขานะระหว่างตัวเขากับคนของเขาอะค่ะอาจจะมีเป้าหมายหรือคำสัญญาหรือมีการพูดคุยวางแผนอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งเราก็จะทำเป้าหมายนั้นร่วมกันนะคะหรือทำเกี่ยวกับวางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันก็ได้บางคนหรือว่าลงทุนธุรกิจบางอย่างร่วมกันนะคะแต่ความสัมพันธ์อาจจะมีอย่างที่บอกว่าปากเสียงเบาๆนะคะทุกเสียงเบาๆมันก็แค่ฟีลแบบเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้เขาดูแฮปปี้ดีนะแล้วเขาจะยังคิดถึงเราหรอเขายังจะอยากกลับมาไหมอ่ะขอดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเดือนกรกฎาหน่อยนะคะ5เหรียญ9ถ้วย5ในเท้าเราจริงๆไหมถึงแม้ว่าความรู้สึกสถานการณ์ความรักของเขาจะดีเนี่ยแต่คุณก็ยังอยู่ในความรู้สึกเขานะอันนี้ไม่ได้อวยหรืออะไรนะนะคะยังมีความรู้สึกให้ต่อคุณอยู่แต่ถามว่าเขาโฟกัสขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่บอกเลยว่าในความรู้สึกเขายังมีคิดถึงนะเขายังมีความรู้สึกต่อคุณแต่มันเป็นความรู้สึกในเชิงสับสนว่าเขายังรักอยู่หรือแค่คิดถึงหรือยังมีเยื่อใยหรือเป็นเพราะอะไรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังรู้สึกอยู่นั่นแหละแต่แค่พยายามที่จะไม่โฟกัสเยอะที่เรานะคะหรือพยายามที่จะแบบอยู่กับปัจจุบันนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาล่ะเจ็บไหมคะบางคนมีการปิดกั้นการบล็อกกันนะไม่ว่าจะคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็ตามนะคะลึกๆในใจคุณยังรอนะยังรอยังคิดถึงเขายังเก็บเขาไว้ในใจนะบางคนเพิ่งเลิกลากันไปหรือเลิกลากันไปนานแล้วก็ตามแต่ใจคุณยังคงมั่นคงกับเขาอยู่คุณรู้ว่าเขาไม่ต้องการคุณคุณคิดว่าเขาแบบไม่ต้องการคุณแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาไม่แคร์เราเลยเข
ขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราขนาดนั้นเลยนะคะขอดูไพ่ข้อความหน่อยข้อความในใจที่เขาจะสื่อถึงคุณนะคะเป็นยังไงคะ time to ground yourself นะคะแล้วไงต่อรอค่ะบอกให้รอ7วัน7เดือนเธอคิดผิดที่บอกว่าฉันไม่แคร์เธอคิดผิดไม่ได้ว่าฉันไม่แคร์ฉันก็ยังแคร์อยู่แต่แค่ยังทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเอง If I ask you to stay would you leave นะคะถ้าฉันขอให้เธออยู่ในตอนนั้นอ่ะเธอจะยังอยู่ไหมล่ะเธอจะไปไหมเรื่องเซ็กส์นะคะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เขายังคิดถึงเราอยู่ด้วยนะฉันก็ยังอยากเป็นคนที่แบบเป็นฮีโร่ของเธอนะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายอย่างอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูบทสรุปกันดีกว่าชาวเมษสิงห์ธนูที่รอรักเก่าบทสรุปจะเป็นยังไงในเดือนกรกฎาคม10ถ้วย10ดาบความสุขของเขาจะเป็นความทุกข์ใจเบาๆของเราแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะเห็นไหมโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทั้ง2ใบคุณสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาได้นะคะรอได้ไหมก็รอได้รอได้แบบหลวมๆนะคะรอได้แบบหลวมๆรอได้แบบมีสติและมีสไตล์รอได้แบบไม่จมไม่โฟกัสส่วนเกินไปโอกาสเข้ามาคุณเปิดได้คุณสามารถที่จะมีความสุขระหว่างการรอเขาก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเยื่อใยเลยแต่เขาก็ยังไม่สามารถกลับมาได้ reconciliation นะคะ new love ค่ะในการกลับมานะบางคนนะบอกเลยนะมีโอกาสที่คนเก่ากลับมาแต่ที่เด่นมากๆคือคนใหม่นะคะ Let your friend help you อาจจะเข้ามาในลักษณะของวงการเพื่อนนะคะวงการของเพื่อนกลุ่มเพื่อนหรือเข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนก่อนคนใหม่นะเข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนากันไปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของแยกย่อย12ราศีนะคะว่าราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างหรือไพ่นะคะจะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะเริ่มที่เมษนะเมษจะกลับมาหาทัพไฟปลังเมษสิงห์ธนูเอซอมคัพ4ถ้วยดูเหมือนคนคนนี้อยากจะกลับมานะแต่เขาไม่เห็นสัญญาณอะไรจากคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคงไม่สนใจเขาแล้วมั้งคุณคง move on แล้วมั้งคุณคงไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วมั้งนะคะเขามีความกังวลใจตรงนี้ในการ take action กลับมาหาเรานะคะต่อไปพฤษภกลับมาไหมคะพฤษภจะกลับมาไหมก้าวดาบดูเขาจะมีเรื่องเครียดนะปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะหรือว่า energy ในช่วงของการเคยคบกันกับคุณนะมันจะมีความเครียดความกดดันหรือความเสียใจเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขามองว่าต่างคนต่างมีการเริ่มใหม่เดินในเส้นทางของตัวเองมันคงเป็นอะไรที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะคะไปต่อค่ะเมถุนกลับมานะคะหาเมษสิงห์ธนูหรือเปล่า Lovers Knight of Cups คนนี้เขายังรักคุณนะเขายังรักคุณอยู่อย่างเข้มข้นมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่ The Fool เนี่ยอาจจะกลับมาแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะ take action กลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการพบเจอการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามต่อไปค่ะกรกฎจะกลับมาหาเมษสิงห์ธนูไหมคะ Magician ค่ะ Page of Swords นะคะ Knight of Cups คนนี้มีโอกาสที่จะ take action กลับมานะกลับมาพูดคุยสื่อสารแต่จะหยุดชะงักไปหลังจากนั้นนิดนึงนะคะอาจจะแบบพูดคุยแล้วทักทายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะ take action ยังไงต่อเพราะเขารู้สึกว่าคุณเองก็นิ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อยังไงเนี่ยฉะนั้นสถานการณ์จะมีการชะงักนิดนึงนะคะต่อไปสิงห์จะกลับมาหาเมษสิงห์ธนูหรือเปล่า2ดาบมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาติดต่อสื่อสารเขาเองก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกที่มีต่อคุณนะยังกอดเอาไว้อยู่นะคะยังไม่เคยลืมยังคงคิดถึงอยู่นั่นเองต่อไปค่ะการกลับมาไหมคะกันนะคะสองไม้เท้าความรักทางไกลหรือชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นคนนี้เขามีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการคอมมิตเมนต์อยู่นั่นเองนะคะต่อไปตุลนะคะตุลกลับมาไหมนะคะตุลกลับมาไหม
musician ค่ะสิบไม้เท้าเดทสำหรับคนนี้นะเขามองว่าความรู้สึกที่ผ่านมาถามว่ายังมีไหมมีแต่มันเป็นลักษณะของความอึดอัดหนักใจความทุกข์ใจหรือทิ้งภาระบางอย่างไว้ให้แก่กันและกันเขามองว่าการจบแล้วปล่อยกันไปมันคงจะดีที่สุดเขาเองก็อยากปล่อยวางสิ่งที่มันแบบหนักแน่นหนักในใจที่แบกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอินเนอร์จีลบค่ะนะคะเขาอยากจะปล่อยมันไว้ตรงนั้นต่อไปค่ะพิจิกกลับมาไหมคะก้าวดาฮายพรินเทสเขาคิดถึงนะเขาคิดถึงแต่เขาอะรู้สึกว่าฝั่งคุณเองก็น่าจะมีใครก็น่าจะมีคนคุยหรือน่าจะแบบมีความสุขกับชีวิตดีแต่เขาอะรู้สึกว่าตัวเขาเองอะไม่ได้มีความสุขได้เท่าคุณอะแล้วเขาไม่กล้าที่จะบากหน้ากลับไปหาคุณเขาเองก็เป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะฉะนั้นลำบากใจนิดนึงในเรื่องของการเทคแอคชั่นกลับมานะต่อไปค่ะธนูนะคะกลับมาไหมคะสี่เหรียญยังกอดเก็บไม่ปล่อยยังส่องคุณอยู่ยังมองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่มีเกณฑ์นะคะที่จะเทคแอคชั่นกลับเข้ามานะคะติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลางเด่นมากนะคะผ่านตัวกลางค่อนข้างเด่นต่อไปค่ะมังกรกลับมาไหมคะเจ็บถ้วยยังคงคิดถึงนะแล้วก็ยังหวังว่าเรามีโอกาสที่จะมีได้ยังแบบสื่อสารกันพูดคุยกันหรือมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่เขามีความกังวลนะในการเทคแอคชั่นคิดเยอะมากเลยในการเทคแอคชั่นกลัวว่าแป๊กกลัวว่าหน่วงกลัวว่าจะแห้วกลัวผิดหวังนะคะก็เลยได้แต่คิดอยู่นะคะยังคิดอยู่ไม่กล้าเทคแอคชั่นอะไรนะคะไปต่อค่ะกุมนะคะกุมกลับมาไหมคะ King of Swords Nine of Pentacles นะคะเขาจะลดอีโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เทคแอคชั่นเพื่อที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเขาเองก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะเขายังรู้สึกกับคุณอยู่แต่บางทีท่าทีของเขาอะในการแสดงออกมาอาจจะดูแข็งๆหรือดูแบบเชิดๆบ้างนะคะนี่ก็เป็นอีโก้ของเขานั่นแหละสุดท้ายค่ะกลับมาไหมคะ Magician ค่ะ The Moon คนนี้ทำได้แค่คิดถึงแล้วก็ได้สดๆสองแค่นั้นเลยนะคะยังไม่มีการ take action มากกว่านี้ยังอยู่ในถ้ำยังอยากอยู่กับตัวเองนะคะยังคิดถึงในมุมของตัวเองแต่ยังไม่ได้ทำอะไรมากกว่าการส่องและการคิดถึงนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดไฟก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ